สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับจากที่มีน้องท่านหนึ่งนะครับอินบ็อกซ์มาถามผมนะครับว่าเคอร์วิเดนกับแอนเทอุสนะครับต่างกันยังไงนะครับหรือว่าเคอร์วิเดนกับกระทิงดำใหญ่ต่างกันยังไงนะครับก็มาดูตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเคอร์วิเดนนะครับลักษณะนะครับเคี้ยวยาวนะครับแล้วก็ความสมูทนะครับของลำตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับทีนี้มาดูแอนเทอุสแอนเทอุสเนี่ยเคี้ยวนะครับจะสั้นกว่านะครับแล้วก็จะมีความสมูทมากกว่านะครับความโค้งมนนะครับมีลักษณะลำตัวเนี่ยเหมือนเป็นกล้ามเนื้อเขาเหมือนกระทิงมากกว่าครับทั้ง2ตัวนี้คนญี่ปุ่นจะเรียกว่าโอคัวนะครับหรือว่าคัวกะตะตัวใหญ่นะครับแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ฉายาที่เขาเรียกนะครับก็จะเรียกว่าเพชรดำหรือ Black Diamond นะครับหลายคนก็ถามว่าเลี้ยงดูยังไงอายุหนอนยังไงแล้วก็อายุไขเท่าไหร่นะครับเอาตามหลักการก่อนละกันนะครับตามหลักการเนี่ย2ชนิดนี้จะมีอายุไข่เฉลี่ยเท่ากันนะครับคือประมาณ 1-3 ปีนะครับแต่เท่าที่ผมเลี้ยงมานะครับเคอร์วิเดนจะมีอายุยืนกว่าผมเดาว่าเนื่องจากอุปนิสัยของเขานะครับที่ชอบหลับก็คือหมายว่าชาร์จแบตบ่อยก็เลยมี energy แล้วก็มีอายุยืนกว่าแอนเทอุสนะครับส่วนแอนเทอุสเนี่ยคือก็จะตื่นบ่อยกว่านะครับทำให้มีอายุสั้นกว่านะครับแล้วก็หนอนนะครับเลี้ยงดูยังไงต่างกันยังไงเท่าที่เลี้ยงมานะครับพอๆกันนะครับคือถ้าเลี้ยงในอุณหภูมิที่สูงนะครับประมาณ 25-28 องศาแนะนำให้ใช้เป็นแมตคูวะนะครับหรือโอฮิราตะแมตแต่ถ้าเลี้ยงในอุณหภูมิไม่เกิน25องศาเนี่ย 22-25 เนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นคินชินะครับเพราะว่าเขาจะมีสารอาหารเยอะกว่านะครับแต่ว่าการเลี้ยงในคินชีเนี่ยในอุณหภูมิสูงเนี่ยทำให้ตัวอ่อนเขาไม่กินอาหารส่วนมากก็จะไม่รอดนะครับหรือว่าออกมาตัวเล็กนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ